ท่านมอบให้ผมทำผมก็เลยเขียนเป็นว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางวิกฤตเชิงซ้อนเราอยากมาเป็นประเทศที่มั่นคงสมดุลยั่งยืนแต่ไปไม่ถึงหรอกเพราะอย่างน้อยเรามีช่องว่างอยู่2ช่องว่างช่องว่างแรกเนี่ยทำกันเองนะความขัดแย้งความรุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะหาความปลองดองความสมานฉันท์ได้จริงหรือเปล่าได้หรือไม่อย่างไรอันที่สองขณะที่คนเดินเขาก็แข่งกันอยู่ในเรื่องของขีดความสามารถอยู่แล้วแต่เราต้องมานั่งเหนื่อยสองเท่งอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการที่จะมาพูดคุยกับนะครับต้องถือว่าทั้งสองท่านนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับชั้นนำของประเทศใน new generation นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะ address ประเด็นต่างๆก่อนที่จะมาคุยกับพวกเราในห้องจะขอนะคุยกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนจะเริ่มด้วยอาจารย์ท่านนี้ก่อนนะครับเชิญเชิญจะมีอะไรถามก่อนหรือจะให้ผมไม่มีคำถามนะครับเพราะว่าโอเคเลยครับครับผมคิดว่าจากกรอบที่อาจารย์สวิทให้มาเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างแรกก็คือต้องขอขอบคุณผู้นำและนำการเปลี่ยนแปลงในที่ชวนแล้วก็มูลที่สมาชิกนะครับที่ตั้งใจมาพูดเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่อาจารย์สวิทพูดเนี่ยความคิดของพวกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนคือสิ่งหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการผลักดันเนี่ยมันควรจะมาจากฐานรากมากกว่าที่จะมาเป็นวิธีคิดที่เด็ดที่อาจารย์สุริพูดถึงเนี่ย60ปีของพรรคมาเนี่ยจุดที่มันเดินมาตลอดมันคือเป็นพยายามเปลี่ยนแปลงจากข้างบนนะครับในการนำการเปลี่ยนแปลงในการที่จะบอกว่าทิศทางประเทศควรจะเป็นยังไงนะครับถึงมาวันหนึ่งเนี่ยเราก็พบสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในขบวนการสังคมก็คือเราเริ่มมีมิดเดิลคลาสมากขึ้นนะครับต้องยอมนะตัวเลขที่อาจารย์สุริยกให้ดูเนี่ยมันมีตัวเลขนึงน่าแปลกใจคือจำนวนคนจนในประเทศไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปประมาณ13ล้านคนตอนนี้เหลือคนจนจริงนะครับเหลือประมาณ6ล้านคน13ล้านคนที่พ้นภาวะความยากจนขึ้นมาเขาก็เรียกว่าพอมีพอกินนะครับมันมี new middle class ขึ้นมาเพราะฉะนั้น struggle ที่เราเห็นในเนี่ยเป็น struggle ของกลุ่ม middle class ขึ้นมามีความต้องการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในต่อไปนี้เนี่ยมันถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำจากข้างบนมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขอให้พูดตรงๆนะครับอยู่ที่นี่ก็เป็นนักวิชาการทางนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อิลิทกรุ๊ปลงมาบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดนะมันมีรีสิสแตนซ์ตลอดนายผมเป็นคนสอนว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่มีใครทำตามแผนที่คนอื่นวางให้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะเราอยากจะเห็นการสปราวต์ของชุมชนของผู้นำชุมชนที่เข้าใจภาวะในเรื่องขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงจากฐานรากเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยมันกลับตัวกลับหางแล้วนะครับอย่างแรกก็คือว่าพอมันมีพอกระบวนการข้างบนเนี่ยมันเริ่มแล้วคือผ่านมาเนี่ยก็เลยนานเมื่อหนึ่งก็คือคุยกับการโปรเซสมา10ปีและ15ปีบอกว่าข้างหน้าเมื่อตอนโน้นเนี่ยเรากำลังมองภาพอยู่2อันซึ่งน่าเป็นห่วงทั้งคู่คือหนึ่งเนี่ยการเงินไม่แข็งแรงนะครับอันที่สองเนี่ยข้าราชการก็อ่อนแอกลุ่มที่เป็นคนนำเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนนำเหมือนเมื่อก่อนการเงินก็ยังขึ้นมาไม่ทันก็ยังเป็นที่เราเห็นอยู่ราชการประจำที่เคยเป็นเมนเทนระบบเดิมเนี่ยมันก็ไปไม่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือการสร้าง awareness กับฐานรากต่างๆนะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดใหญ่ที่ทำให้กระบวนการคิดทั้งหลายแหล่ของเราเปลี่ยนแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับในเมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนการแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซอร์สอินทั้งสองฝั่งได้ไหมคือกระบวนการนำของประเทศกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานรากอันนี้เริ่มมีกระบวนการที่ทำขึ้นบ้างแต่ว่ายังไม่เป็นฟอร์มาลิตี้ครับผมยกตัวอย่างที่เคยคุยให้ฟังเนี่ยบางเรื่องเนี่ยท่านจะเห็นว่าในระยะที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องระยะยาวจริงๆที่ต้องอาศัยพละกำลังเป็นอย่างยิ่งของคนทั้งประเทศเพื่อแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นที่พูดถึงคือการศึกษานะครับในบางประเทศที่เขาแก้เขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็นำมาพักการเงินและคนอื่นมาเพื่อจะนั่งคุยกันว่าการศึกษาข้างหน้า20ปีจะเดินทางไหนนะฮะที่พูดถึงนี่คือออสเตรเลียทำนะครับโปรเฟสเซอร์ที่เขาเล่าให้ฟังว่าที่ทำก็คือเรื่องใหญ่ๆของเขาเรื่อง GDP เรื่องอะไรเขาไปนั่งรวมกันนะครับแล้วก็
าเยาวชนของไทยจะต้องมีเรื่องแบบนี้แล้วก็ให้ทุกภาคการเมืองนี่เป็นดอสของนันซันประชาสังคมก็เป็นดอสของนันซันทีนี้เราก็ถามว่าโอเคก็ดีทำแผนเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันที่ทำไปแล้วเนี่ยผ่านไป4-5 ปีภาคการเมืองมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ทำตามที่ทำนะครับเขาก็บอกว่ากระบวนการนี้มันเกิดตรงที่มันจะมีคนที่ติดตามเรื่องนี้นะครับตั้งไว้ก่อนมันจะมีคนติดตามมอนิเตอร์เรื่องนี้เสร็จแล้วเวลาที่ใครไม่ทำเนี่ยเขาใช้คำว่าเนมแอนด์เชมคือใครที่ไม่ทำเนี่ยมันถูกสังคมเนี่ยลุมประชาธิปไตยง่ายๆนะในเรื่องการเลือกตั้งก็ดีในเรื่อง participation ของสังคมเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะกระบวนการพวกนี้มันทำได้มันทำได้แต่ต้องมีกระบวนการที่เป็นความเข้าใจร่วมกันผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยถ้าวิจารณ์ตรงคือกระบวนการพวกนี้มันไม่เกิดไม่เกิดอย่างกรณีที่ขอใครเห็นอย่างกรณีตั้งกรรมการสมานฉันท์หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าพอตั้งขึ้นมาก็มีคน question ว่ามันเป็นกลางหรือเปล่ามันมีหลักการมันมีวิธีการคิดตรงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายนะครับเรากำลังหาวิธีตรงนั้นอยู่เราอยู่ในความเรื่องใช่นะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรประเทศมันอยู่ในความเรื่องมาตลอดเวลาประเทศหลายประเทศก็ผ่านความเรื่องนี้มาตลอดเวลาปัญหาคือว่าเราจะรวมกันเพื่อที่จะสร้างไอ้แนวความคิดแนวทางที่จะเดินร่วมกันผมคิดว่าที่เราเคยทำมาด้วยกันกับอาจารย์สุวิทย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่บอกว่าอาจารย์สุวิทย์บอกว่ามันมีวิกฤตเชิงซ้อนอยู่มันมีเรื่องความไม่แน่นอนของกระแสภายในประเทศก็สูงของกระแสข้างนอกก็สูงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีตอนนี้คือต้องมีความหวังถ้าเราไม่มีความหวังเราไม่จะเดินไปถึงไหนนะครับการที่เป็นผู้นำเนี่ยผู้นำที่จะต้องขึ้นมาในช่วงต่อไปเนี่ยคือคนที่จะต้องสร้างความหวังให้ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมว่าจะเดินไปไหนนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีใครชูโครงขึ้นมาว่าความหวังของประเทศเป็นยังไงคนก็จะสนใจอยู่กับปัญหาส่วนตัวที่มีอยู่เฉพาะหน้านะฮะนั่นคือตีกันเดินและจุดนี้เป็นจุดที่จะต้อง break barrier ออกไปให้ได้หนึ่งก็คือมีความหวังสองคือมีกระบวนการที่ไปถึงความหวังนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่